ในกิจกรรมคิดเองทำเองนี้เราจะศึกษาวัตถุที่กำลังตกถ้าวัตถุตกอย่างอิสระในแนวดิ่งจะมีแรงเพียงหนึ่งแรงที่กระทำต่อวัตถุก็คือน้ำหนักของวัตถุนั้นกฎข้อที่2ของนิวตันบอกเราว่าความเร่งของวัตถุจะมีเพียงความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงหรือ g ดังนั้นความเร่งคือค่าแรงโน้มถ่วง m คูณกับค่า g หารด้วยมวล m ในกรณีที่แรงและความเร่งอยู่ในแนวเดียวกันสำหรับกิจกรรมนี้เราต้องใช้แท่งไม้ยาวประมาณ 30-50 ซม. 2แท่งที่มีความยาวเท่ากันถ้าเป็นไปได้ควรทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกันเราจะติดน้ำหนักด้วยหนังยางไว้บริเวณที่ใกล้กับด้านปลายของไม้น้ำหนักนี้อาจเป็นก้อนหินหรือดินน้ำมันหรือสิ่งที่คุณมีก็ได้ในการทดลองให้พยายามตั้งไม้ที่ติดก้อนหินไว้ให้ได้สมดุลบนฝ่ามือลองให้ด้านที่มีก้อนหินอยู่ด้านบนซึ่งไกลจากฝ่ามือหรือให้ด้านที่มีก้อนหินอยู่ด้านล่างใกล้กับฝ่ามือของคุณวิธีไหนง่ายกว่ากันคุณสามารถทำได้หรือไม่เมื่อปิดตาเพื่อที่เราจะสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะทดลองอย่างอื่นด้วยให้ใช้แท่งไม้ทั้งสองแท่งโดยที่แท่งหนึ่งมีก้อนหินติดที่ด้านบนและอีกแท่งหนึ่งมีก้อนหินติดที่ด้านล่างให้ A เล็กน้อยจากแนวดิ่งแล้วปล่อยให้ตกพร้อมกันไม้แท่งไหนตกเร็วกว่ากันเมื่อไม้ทั้งสองตกอย่างอิสระแต่ไม่ได้ตกในแนวดิ่งดังที่กล่าวไว้ตอนต้นแต่การตกของวัตถุในลักษณะนี้น้ำหนักจะหมุนรอบๆด้านล่างของแท่งไม้ในขณะที่กำลังตกเนื่องจากการเคลื่อนที่ไม่ได้อยู่ในแนวเส้นตรงเราไม่สามารถใช้กฎข้อที่2ของนิวตันได้เนื่องจากต้องเป็นการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงซึ่งแรงเท่ากับมวลคูณความเร่งเชิงเส้นกรณีนี้เราจะต้องใช้กฎข้อที่2ของนิวตันสำหรับการหมุนซึ่งกล่าวว่าแรงบิดหรือทอร์คของแรงรอบแกนหมุนเท่ากับโมเมนต์ความเฉื่อยคูณกับความเร่งเชิงมุมแรงบิดหรือทอร์คเป็นเพียงแรงที่ทำให้วัตถุหมุนรอบแกนแต่ไม่ใช่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงโมเมนต์ความเฉื่อยบอกให้เราทราบว่าสิ่งที่ต้านการหมุนเกิดขึ้นอย่างไรเช่นเดียวกับมวลที่ต้านการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเราสามารถคำนวณความเร่งของไม้รอบๆจุดที่มันวางอยู่บนโต๊ะหรือพื้นหรือฝ่ามือได้ดังแสดงในภาพเมื่อก้อนหินอยู่ด้านล่างจากรูปสามเหลี่ยมคล้าย AOB และ COD เราสามารถหาระยะ D ได้เท่ากับ 0.001 เมตรในขณะที่เริ่มตกค่าทอร์คคำนวณได้จากแรงหรือน้ำหนักของก้อนหิน crossการกระจัดของจุดศูนย์กลางมวลของก้อนหินถึงจุดหมุนสำหรับมุมซีต้าเล็กๆไซน์ซีต้าจะประมาณเท่ากับแทนซีต้าดังนั้นขนาดของทอร์คเท่ากับ mg คูณ d จากโมเมนต์ความเฉื่อย i เท่ากับ m คูณ r ยกกำลัง2ขนาดของความเร่งเชิงมุมร่มต้นจะเท่ากับขนาดของทอร์คหารด้วยโมเมนต์ความเฉื่อยซึ่งคำนวณได้เท่ากับ4เรเดียนต่อวินาทียกกำลัง2ในทำนองเดียวกันเมื่อก้อนหินอยู่ด้านบนขนาดของความเร่งเชิงมุมเริ่มต้นจะเท่ากับ 0.47 เรเดียนต่อวินาทียกกำลัง2เราจะพบว่าถ้าก้อนหินอยู่ใกล้กับด้านล่างความเร่งเชิงมุมเริ่มต้นจะมีขนาดใหญ่มากดังนั้นแท่งไม้จึงเคลื่อนที่เร็วกว่าในขณะที่ตกถ้าก้อนหินอยู่ที่ด้านบนเราสามารถควบคุมแท่งไม้ได้ง่ายกว่าเพราะเคลื่อนที่ด้วยค่าความเร่งเชิงมุมเริ่มต้นที่น้อยกว่าและสมองของเรามีเวลามากขึ้น
ในการปรับสมดุลของไม้โดยการย้ายมือไปมาเพื่อชดเชยการตกเราสามารถเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการทดลองนี้เมื่อเรามองไปที่ปล่องไฟหรือผนังที่กำลังล้มลงซึ่งดูเหมือนว่าจะเคลื่อนช้ากว่าถ้ามันล้มอย่างอิสระในแนวดิ่งภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกลองใช้แท่งไม้เป็นเหมือนดาบวิธีไหนง่ายกว่ากันระหว่างการให้ก้อนหินอยู่ใกล้มือของคุณหรืออยู่ไกลออกไปจากมือของคุณซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับก่อนหน้านี้ความเร่งเชิงมุมจะมีค่าสูงเมื่อแรงบิดหรือทอร์กมีค่าเท่ากันถ้าก้อนหินอยู่ใกล้กับมือของคุณและคุณสามารถเคลื่อนไหวดาบได้ง่ายขึ้นไม้กวาดก็เช่นกันเวลาใช้ไม้กวาดกวาดเราควรจับด้ามไม้กวาดตรงไหนที่ทำให้เราไม่เมื่อยมือในตอนนี้ให้กลับแท่งไม้และให้ก้อนหินแขวนเป็นลูกตุ้มวิธีไหนให้ความถี่สูงกว่าหรือแกว่งเร็วกว่าระหว่างการให้ก้อนหินอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านล่างกิจกรรมนี้เกี่ยวกับแรงบิดหรือทอร์กความเร่งเชิงมุมและโมเมนต์ความเฉื่อยเราได้เห็นว่ากฎข้อที่2ของนิวตันสามารถนำมาใช้สำหรับการหมุนเช่นเดียวกับการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเมื่อคุณปล่อยให้ผู้เรียนทำการทดลองด้วยตัวเองเขาจะสามารถใช้สายตาเพื่อหาความสมดุลของแท่งไม้บนมือของเขาและการสัมผัสรู้สึกถึงผลกระทบของโมเมนต์ความเฉื่อยซึ่งจะช่วยให้เข้าใจฟิสิกส์ทำเองคิดเองได้